สวัสดีครับคลีโอครับผมวันนี้ถ่ายงานที่คลีโอผมว่าผมเป็นคนที่ตื่นตลอดเวลาแบบ alert ตลอดเวลาอารมณ์ดีอะไรเงี้ยครับหัวเราะเก่งอะไรเป็นคนดีครับน่ารักแล้วก็เป็นคนดี ไม่รู้ว่าเป็นคนไงผมกินข้าวเยอะมากมากครับแต่คนไม่รู้ wow. ขับรถเล่นลูบิกอาจจะไม่ได้เล่นผ่อนคลายครับตอนนั้นจะไปแข่งอยากไปแข่งระดับประเทศใช่เล่นๆแล้วก็แบบสุดท้ายคือไม่อยากแข่งละคืออยากเล่นเองอาจจะไม่เร็วมากครับประมาณ30ว้าว30ไม่แต่คนที่เขาเร็วอ่ะคือเขาแบบ7วิอะไรอย่างเงี้ยเรา30ก็ยังไม่เร็วมากครับนักร้องก็คือนักร้องร้องเพลงเหมือนแบบมีเพลงแล้วก็เราก็ร้องได้นั่นคือนักร้องไม่มีครับผมไม่มีอะไรมีเสน่ห์นอกจากเป็นคนดีครับสาธุสำหรับผมลงแค่อยากลงอะไรเงี้ยบางครั้งเป็นโมเมนต์ดีๆแบบแฟนคลับเซอร์ไพรส์หรือแบบไปเล่นคอนเสิร์ตมาแล้วฟีลกู๊ดอะอยากเก็บไว้อะไรเงี้ยเอาไว้ดูอะไรเงี้ยหลังๆนะรู้สึกไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นบ่อยเล่นแค่สำคัญรถชอบรถมากถ้ามีคนทำรถผมไปลอยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงแบบก็คงตามจนเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเอาให้เจอแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ผมจะไปกินข้าวเพื่อทำให้อารมณ์ดีเวลาเราอิ่มสังเกตว่าแบบคนเราทุกคนเลยเวลาอิ่มมันจะรู้สึกพอแล้วแล้วก็แบบอยากนอนพอเราอิ่มเราอยากนอนเราก็ยังง่วงเราก็หลับพอตื่นมาเราก็ไม่โกรธละเพราะเราหิวอีกก็ไปกินอีกเราก็นอนครับมันก็จะไม่โกรธใครเลยใช่แค่กินผมเคยอ่านเรื่องนึงอ่ะเหมือนเขาชื่ออะไรไม่รู้ฮาร์วาร์ดหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้เขาบอกว่าความสุขที่แท้จริงอ่ะของคนเราอ่ะคือการมองโลกของเราเอง wow. แต่ก็อย่าทำรถผมเลยฮะ ขอร้องแล้วกันไม่อยากกินเยอะอ้วนอีกไม่ได้ถึงว่ายังไม่เอายังพึ่งเลยความสำเร็จมันเป็นแค่สิ่งที่เราสมมติขึ้นมากันทั้งนั้นเลยมันไม่มีหรอกความสำเร็จเพราะว่าชีวิตเราไม่เคยสำเร็จอะไรหรอกเราไม่เคยหยุดเราคิดว่าเนี่ย10ปีข้างหน้าเราจะทำอย่างเงี้ยแต่พอมันได้จริงๆอ่ะเราก็ไปทำอีกหรอกมันเลยไม่มีความสำเร็จสักทีอะไรเงี้ยno plan เลยคือก็ไปเรื่อยอะไรเงี้ยชอบอะไรก็ทำน่ามีครับใช่คือมันยังไม่นิ่งครับมันต้องสรุปกับทางค่ายทางอะไรเงี้ยก็รู้สึกมันจะยังแบบเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ลงตัวสักทีครับแล้วทุกคนในผมเต้นเยอะมากผมชอบเต้นว้าวมันมีท่าใหม่ๆออกมาด้วยมันมีทุกคืนเลยท่าใหม่ใช่มีทุกวันเลยใช่ใช้ท่าซ้ำมาค่ะใช้ท่าซ้ำเท่าที่จำได้นั่นน่าจะมีบ้างเราจะอารมณ์มันพาไปครับไม่แน่ใจอยากเล่นหนังครับอยากแบบเป็นโจรมาก wow. ผมอยากแสดงเป็นแบบคนแบบถือปืนอะไรอย่างเงี้ยหยุดถ้าเป็นโจรอยากขโมยอะไรที่มีค่าสุดในชีวิตพระเอกแล้วเอามาแต่พระเอกมันคงไม่โกรธเพราะเป็นคนดีเขาจะกลัวเราใช่ไหมคะต้องกลัวครับใครๆก็ต้องกลัวเราถ้าในหนังจะชอบซูเปอร์ฮีโร่มากกว่าตอนเด็กๆก็เคยอยากเป็นฮีโร่เหมือนอยากเป็นซูเปอร์แมนในหัวใจเธอ
แรกเบื่อเราเป็นนักร้องทำไมมาเป็นนักร้องเพื่ออะไรไม่เข้าใจแรกๆจนหลังๆครับรู้สึกแบบความคิดเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่แคร์อะไรนอกจากที่ยังทำอยู่ทุกวันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะแบบแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องในที่น่ารักทุกๆคนเลยเนี่ยเหมือนเขาเป็นอย่างเดียวที่ทำให้ผมมีไฟในการแบบเป็นศิลปินอะไรแต่นอกนั้นผมเฉยๆก็เรียกว่าเขาอะมาทำให้เราเปลี่ยนความคิดแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำอะไรใหม่ๆตั้งใจทำอะแบบเบสิกเลยครับผมชอบแบบดูหนังฟังเพลงออกกำลังกายอะไรเงี้ยว่ายน้ำแต่ฟุตบอลอะไรเงี้ยก็ไม่เครียดละอยู่กับเพื่อนอ๋อใช่ผมอยากเปลี่ยนสีรถผมตอนนี้กำลังดูแรปคาร์ไว้อยู่มันเป็นแบบสิ่งใหม่อะที่ทำให้รถเราแบบเปลี่ยนสีโดยไม่เป็นรอยอะตอนนี้รถเป็นสีแดงอยู่แต่ว่าอยากเป็นมันสีแบบที่มันต่างไปเลยอ่ะเช่นแบบชมพูนี่ชอบสีชมพูนะครับว้าวบอกกับเธอมากเลยไหนไม่นี่แต่ว่าอาจจะเป็นพาสเทลอาจจะจืดจืดกว่านี้หน่อยครับใช่ไม่ได้ให้ของขวัญเป็นใหม่เกลเลยเพราะว่าผมให้อยู่ทุกวันสาธุอยากได้เป็นดาราชายมากกว่าอยากได้พี่พีชพัชราครับทำไมอ่ะเขาดูกินแซลมอนทั้งวันไม่ได้เขากินแซลมอนเขารวยอยากแบบใช่แล้วก็เลี้ยงกันเราไม่ต้องจ่ายใช่ครับสมัยนี้อะไรก็แบบแพงไปหมดเลยนั่นนะสิตอนนี้มันมีปลาอีกอันนึงที่ชอบคือปลาหิมะใช่มันรสชาติมันคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เท่าอะไรเงี้ยแต่ก็กินแทนได้อยู่ดนตรีไทยชอบเล่นครับคลุยละนาดเอกนะคล้องวงนิดหน่อยชิงฉับเก่งมากเลยเนี่ยใช่แล้วก็แคนครับกีตาร์อันดับแรกในตอนเด็กๆคลาสสิกชอบเล่นฟุตซอลครับว้าวแต่ไม่เก่งนะแต่ชอบเล่นมันคล้ายๆฟุตบอลแต่ว่ามันก็จะคนน้อยกว่าคือสเกลมันก็เล็กๆลงมาว่ะคือเล่นในพื้นแบบเนี่ยพื้นปูนนะพื้นปูนได้นะเล่นตำแหน่งอยู่ข้างหลังครับกองหลังอ่ะกองหลังมันวิ่งน้อยปกติไม่ใช่ครับเป็นรูปโน้ตแซกโซโฟนก็เอาไว้อ่านแล้วก็หยิบขึ้นมาอ่านจำผมชอบแบบสเกลแซกโซโฟนเนี่ยก็จะตั้งไว้ตลอดเลยตื่นมาก็อ่านก่อนนอนอะไรเนี่ยเจอล่าสุดน่าจะเป็นตัวนี้สองตัวเป็นแพ็กบอยครับเคยเล่นแพ็กแมนแบบตอนเด็กที่มันกินส้มอ่ะกินส้มเลยฮาดีแบบผมชอบแพ็กแมนเพราะว่ามันไม่เดินถอยหลังมันไปข้างหน้าอย่างเดียว wow. ไม่ว่าจะเจออะไรจะเจอตัวร้ายจะเจออะไรมันจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็กินส้มแล้วก็กินตัวร้ายอีกทีนึงเท่ากับว่ามันกินทุกอย่างมันผ่านทุกอย่างแค่มันเดินไปข้างหน้าแต่ถ้ามันถอยหลังมันจะโดนผีกินผมเลยชอบก็เลยสักเป็นแพ็กบอยขึ้นมาร้านวินเทจครับชอบเสื้อผ้าแบบวินเทจครับเข็มขัดเสื้อผ้าอะไรแบบน่ากลัวอะไรเงี้ยเก่าๆชอบซื้อไว้ก็ไม่ถึงสะสมแต่ก็ซื้อไว้ใส่นั่นแหละใช่รถอาหารกับรถ
ครับไม่น่าจะมีแค่นั้นนี่ถึงเป็นเชฟครับ wow. ก็ทำได้แบบง่ายๆอ่ะก็ฝึกทำอยู่ก็เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับความคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะสมมติวันนี้อยากเป็นเชฟพรุ่งนี้อยากเป็นตำรวจอะไรเงี้ยอีกวันอยากเป็นคุณหมออะไรเงี้ยความคิดผมมันเร็วมากเลยบางครั้งเรารู้สึกแบบตามตัวเองไม่ทันเหมือนกันถ้าต้องเป็นเชฟอ่ะจะทำอาหารญี่ปุ่นและคิดว่าสักวันหนึ่งผมจะทำจริงๆอัจฉริยะไม่มีจริงครับเหมือนผีอ่ะผีก็ไม่มีจริงอัจฉริยะก็ไม่น่าจะมีจริงตอนนี้ชอบ The Weeknd จริงๆชอบวิธีแบบเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยหรือแบบซาวด์ต่างๆในเวทีเวลาแบบคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยหลายๆอย่างถ้าแนวเพลงตอนนี้ชอบมิกอร์ชฟังบ่อยผมไม่ได้ชั่งนะแต่เดือนที่แล้วผมหนักมากเลยผมหนัก67แต่อาจจะขึ้นนะเพราะว่าไม่ได้ชั่งมาเดือนกว่าแล้วส่วนสูงน่าจะเท่าเดิมครับ184กรุ๊ปเลือดครับบีครับใช่ป่ะใช่จริงฝากผลงานไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่ฟังเพลงครับชอบฟังเพลงเหมือนกันเลยครับขอบคุณดีกว่าขอบคุณมากสวัสดีใหม่ทุกคนครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับ